วันนี้เราจะมารีวิว Isuzu All New Blue Power คันนี้นี่วางเผารอยมาจากเอ๊ะอันนี้เผารอยของใครเนี่ยช่างนบคลองใหญ่ไปเข็มไม้เท่าไหร่แล้วเนี่ย300,000ฝ่า300,000ฝ่าเหรอเผารอยช่างนบคลองใหญ่ครับโอ้โหนี่เฮ้ยอันนี้ไล่เบาเหรอฮะช่างเป็นที่สอบการถอดไล่เบาเหรอช่างเป็นที่สอบการขันให้รูดเลยอ๋อขันออกขันเข้าทีเดียวรูดเลยใช่ไหมนึกว่าไล่เบาแล้วขนาดนี้นี่ทุกมันไปหัดใหญ่ได้นี่เหรอใหญ่มากวิ่งร้อยฝ่ายังได้เลยวิ่งร้อยฝ่ายังได้วะหนีหางข้าได้นอนอยู่แล้วโอ้โหน็อต5ตัวก็ยังไปได้เว้ยเฮ้ยแน่นอนจริงๆพอลอยช่างนบนะฮะไม่300,000ฝ่าเคยเสียบ้างยังเนี่ยยังเลยไม่เคยเสียเลยไหนเปิดเข็มไม้ให้ดูหน่อยเดี๋ยวเขาไม่เชื่อ300,000ฝ่ายังไม่เคยเสียเลยอ่ะยังเลยให้ดูดิอ่ะ300,000กว่านะฮะอ่ะดูดิเห็นไหมไม่300,000ฝ่าอ่ะเดี๋ยวเอาแผนกล้องเข้าไปดูใกล้ๆนะแป๊บนึงนะดูสามแสนเจ็ดหมื่นนะครับเอาลอยช่างนกคลองใหญ่สุดยอดคันนี้นี่ใส่แบบอเนกประสงค์เลยอ่ะอะไรนะก็ไม่รู้อ่ะล่าสุดนี่ไปไหนมานะสุราษฎร์เลยสุราษฎร์ใส่ไปเท่าไหร่น้ำหนัก4.3ว้าสุดยอดเลยคันนี้เว้ยมาดูโอ้ยโชกไฟอะไรเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยฮะใส่อะไรลุงตุงนางเนี่ยสันเข้าไปอีกแล้วโอ้สันโชด้วยโชกเดิมด้วยโอ้โหเฮ้ยขายืดโชคนี่ทำมาแปลกว่ะเป็นทางชีวิตฮะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยเนี่ยดูดินี่นะรถสไตล์ตาดเขาทำกันแบบนี้นะฮะสุดยอดประยุกต์ทำกันเข้าไปดูดินะขาโชคก็ทำกันแบบง่ายๆเลยนะฮะคันนี้เป็นแหนบเล็กครับใส่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวเองด้านล่างก็มีสกีด้วยเผารอยช่างนกคลองใหญ่300,000กว่าแล้ว307,000แล้วเป็นเผารอยเบรกเดิมนี่เผารอยเบรกเดิมครับแน่นอนสุดยอดเส้นทางชีวิตของลูกผู้ชายตื่นเช้ามาก็มุดอยู่ใต้ท้องรถนี่ฮะเฮ้ยลูกยางโชคมันหายไปไหนเนี่ยสุเทพเปลี่ยนเลยโอ้โหวิ่งถ้าไม่มีเวลาเปลี่ยนลูกยางโชคเลยนะซันโชครับคู่หลังนี่ใช้ซันโชนะฮะโชคด้านหลังมีอยู่6ต้นเลยดูโอ้โหแน่นอนจริงๆเอารอยเบรกเดิมครับสไตล์แหนบของแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันนะให้ดูครับเปลี่ยนตรงเตงใหม่เป็นบูทเหล็กแต่รู้สึกว่าคันนี้ไม่ค่อยได้อัดจารบีเลยเฮ้ยนี่มันหลวมนี่สุเทพเนี่ยไอ้เนี่ยหลวมเนี่ยทำไมไม่ขันให้มันตึงเนี่ยตรงเตงเนี่ยเออตรงเตงมันหลวมนี่ดูข้อดามกระบะหนาใหญ่ตึบเลยใช้เหล็กชาใช้เหล็กรางเลยนะครอบไปเลยนะฮะดามกันอย่างดีไปเลยเอารอยช่างนบคลองใหญ่แฟบเจ้าของเล่นโชค6ต้นเลยครับดูด้านล่างแต่ละคันก็แต่งไม่เหมือนกันนะใครชอบแบบไหนก็แต่งกันเข้าไปว้าแหลมกาทีนเบอร์3เฮ้ยเอ็งเบอร์3เหรอฮะแล้วเอ็งรู้ป่ะเบอร์2คือใครหายไปละหายจากวงการไปละหวาดสวยเบอร์2กูเว้ยหายจากวงการไปละนี่แหลมกาทีนเบอร์3เฮ้ยมันไม่ใช่เบอร์3แม่ใช่ป่ะไอเทปมันไม่ใช่เบอร์3ใช่กูไปติดก็ของมึงไม่ใช่เบอร์3ไอเทปมันเบอร์9ไอ้ฮะเนี่ยกูเก็บไว้จำได้กูเก็บไว้หน้ารถอ่ะมันแย่งไปติดไอมอนี่มึงแปมปองเอกสารทางราชการเดี๋ยวมึงจะติดคุกเบอร์9เออมึงเบอร์9กูจำได้ใส่อะไรนักไม่รู้ดูไอลุงตุงนังเต็มไปหมดเลยตอบก่อนนี่ตอบไว้ท้ายนี่นะฮะคนขับรถคอเดี๋ยวไปลงยนต์เรือลงมันกระบะแล้วปิ้วคันนี้นี่เพิ่งไปหาดใหญ่มานะครับใส่มันเทศไปหาดใหญ่มาไปกับน็อต5ตัวเฮ้ยนี่ก็คือเอาอย่างนี้เลยไม่ต้องซ่อมเลยเนี่ยน็อต5ตัวเนี่ยคือเอาอย่างนี้เลยไม่ซ่อมเลย
ไม่ต้องเลาะยังต้องเลาะไม่ค่อยสมวิ่งหาตัวเงี้ยได้ว่างั้นเถอะแข็งแรงไม่ได้เหรอว้าห้าตัวก็ยังวิ่งได้เว้ยคันนี้เว้ยแน่นอนจริงตื่นเช้ามาก็ทำงานกันนะคนขับรถคอกนะฮะช่วยๆกันแหมคอกเลดสวยด้วยหัวเป็นเลดครับดูดิสุดยอดยอดสุดยอดอันนี้เป็นรุ่นเดียวกับผมเลยนะฮะ Isuzu All-New 3000 Blue Power ออกรถที่ศูนย์จังหวัดตราดนะฮะเขาจะแถมไฟโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยนะฮะไฟตัดหมอกหมดแล้วมองหมดแล้วศูนย์ Isuzu นี่เขาจะแถมมาให้นะครับแต่ของผมนี่เขาแถมหน้ากากมาให้ด้วยคันนี้ไม่ได้แถมคันนี้ไม่ยอมขอถ้าขอก็ได้ครับเขาขอไฟอย่างเดียวล้อหน้าเป็นล้อ17นี่เป็นล้อ17ครับโอ้จานเบรกนี่รู้สึกว่าลายพองเลยแสดงว่าเขาก็ลุยงานหนักมาไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยดามกระบะล่างบนนะฮะแล้วดูดิใส่ของอีลุงตุงนางเลยนะฮะรถคอกเนี่ยช่วยๆกันเนาะคันนี้ก็เก็บของไปนะครับเพื่อจะเอาไปใส่ของอีกใช้ยางขอบ14ครับเผาลอยช่างนบวิ่ง 370,000 แล้วคันนี้ใช้งานจริงเขาบอกว่ายังไม่มีเสียเลยเป็นเบรกเดิมด้วยนะฮะแม้แต่สีหัวเผานี่สวยมากเลยดูสไตล์แหนบด้านหน้านิดนึงนี่ตัดหัวให้สวยงามไม่ต้องมีลูกยางกันวิ่ง 300,000 กว่าถือว่าสุดยอดจริงๆเทพตอนนี้ไปหาดใหญ่กินน้ำมันเท่าไหร่ตอนนี้ไปกลับน่าจะหมดค่า 3,500 มีไปสุราษฎร์จังสุราษฎร์สุราษฎร์ 3,500 ไปกลับ3,500เองเหรอโอ้สุราษฎร์แล้วตอนออกมาตอนแรกมันเป็นอะไรที่ว่าเสียเครื่องอะมันได้อุด EGR ไม่ได้อุดแล้วมันเสียเหรอมันไม่ได้เสียคือลิ้นมันเปิดวางลิ้นเปิดไงแล้วมันก็ลิ้นมันปิดเองไม่เปิดตอนนี้ยกเป็นร้อยละแล้วมันเร่งไม่ขึ้นนะตอนเป็นที่มันเร่งเร่งขึ้นถ้าเร่งขึ้นไม่ดับแต่ถ้าเบามันดับไงอ๋อเครื่องมันดับเองได้ด้วยใช่แต่ถ้าว่าพอยกไปเรื่อยๆแล้วมันดีละปกติตอนนี้ปกติละเลยตอนออกมาตอนแรกอ่ะเห็นว่าแต่มันดังอึดตอนนั้นเข้าไปศูนย์เขาดูแลให้ไหมเขาก็ดูแลนะเขาเปลี่ยนให้หรือว่าเขาซ่อมให้เขาเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนแต่ให้เลยอ่ะมันดังอย่างนั้นจริงป่ะจริงจริงเพราะผมเคยบีบอยู่ใช่ตอนนั้นออกมาป้ายแดงแน่นอนเลยใช่ไหมฮะนะฮะศูนย์ Isuzu นะครับต้องดูรถให้ดีนะฮะไม่ใช่ว่าปล่อยรถออกมาป้ายแดงแป๊ดบีบแต่ดังแอนดูแลดีเขาเปลี่ยนให้เลยใช่ไหมให้เลยดีแล้วตอนนี้เครื่องยนต์300,000ฝ่าแล้วไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยใส่กล่องมั้ยเนี่ยไม่ใส่เดิมไหมแล้วก็มีที่จะไปแล้วว้าเดิมไม่มีที่จะไปแล้วแสดงว่าหลากน้ำเนี่ยไม่ใช่ไม่มีโอ้ยสุดยอดนะฮะคันนี้นี่แน่นอนจริงๆนะฮะเป็นคนที่รักษารถได้ดีมากๆนะฮะขับรถคันนี้นะฮะเจ้าของรถขับไม่เร็วนะครับแต่ว่าวิ่งไม่มีจอดนะครับอาศัยว่าวิ่งไม่จอดไม่ได้ใช้ความเร็วโอ้โหสุดยอดมากไอจอดผมแซงเลยแล้วทำไมไม่ไปเปลี่ยนเนี่ยก่อนเดี๋ยวไม่มีโอกาสก่อนคุยพี่นพแล้วนี่มันขาดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันหวานมาตั้งแต่เมื่อไหร่เร็วนี่เองเหรอเป็นรวมสิบวันละเพราะแต่มันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นไรเพราะว่าหลักตัวนี้มันไม่มีปัญหาหลักตัวใหญ่ไม่ตัวใช่ไหมหาตัวใหญ่เพราะหลักตัวนี้มันอยู่มันไม่มีปัญหาถ้าตัวนี้มันอยู่อ่ะเอาไม่ได้ถ้าตัวนี้มันอยู่ไม่บาลานซ์ไงมันก็มีโอกาสที่จะเสียแต่ตัวนี้มันยังอยู่เนี่ยคือมันค้ำหมด6ตัวไม่มีโอกาสเสียเลยอ๋อมันก็ไม่ขยับไม่ขยับเพราะตัวนี้ไม่ขายช่างไปยิงผิดหรือยังไงเขายิงผิดบ่อยถอดออกมาหลังเขาเลยเดินยิงเดินหน้าเดินหน้าเข้าถอยหลังออกจำไว้ที่รถไม่ต้องถอยหลังออกหมดใช่ถ้าเป็นพาวลอยตัดนะฮะขันเดินหน้าเข้าขันถอยหลังออกเนี่ยเห็นไหมฮะว่าคนขับรถเนี่ยก็จะต้องดูด้วยนะแล้วก็จะต้องบอกช่างด้วยนะครับบางทีช่างเขาไม่รู้นะฮะเขาก็ถอดเหมือนกับว่าเกียร์ขวาปกติมันจะต้องเข้าใช่ไหมเกียร์ซ้ายปกติจะต้องออกนะฮะแต่ล้อเนี่ยไม่ค่อยน่าจะมีปัญหาจะมีปัญหาอยู่ล้อนู้นนะครับเพราะล้อเนี่ยขันเดินหน้าก็เข้าเหมือนเดิมก็หมุนฝาแต่ขันถอยหลังเนี่ยซ้าย2ปีเพิ่งเปลี่ยนฟืน
เพิ่งเปลี่ยนเหรอ2ปีเหรอ 300,000 กว่าเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนลูกปืนใช่ป่ะเปลี่ยนใหม่เลยป่ะหรือว่าเปลี่ยนเฉพาะตัวเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนยกเลยใช่ป่ะเปลี่ยนยก2ลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนทั้งที่ยกมาดูแล้วว่าเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งที่ยกมาไงเพิ่งเปลี่ยนแล้วนี่กว่า 300,000 กว่าใช่ไหมใช่อ๋อวิ่ง 300,000 ฟ้าจบกับ3ปีอ่ะวิ่ง 307,000 เนาะเพิ่งได้เปลี่ยนลูกปืนนะลืมล้างหมดแล้วฮะคือตั้งแต่ทําออกมาก็คือไม่ได้เคยเปลี่ยนล้างอะไรเลยก็ 300,000 ฟ้าเนี่ยทําทีเดียวเลยทีเดียวมันมีมาที่มือมาครั้งที่ว่ามาทําแล้วแล้วไปปลูกปืนฝั่งนู้นมันน้ํามันสะบัดรั่วแล้วไปทํามาที่นู่นหนองชากอ๋อฝั่งนี้ไม่เคยทําเลยอ๋อแล้วก็ไม่เคยล้างคือปัญหาคือไม่เคยล้างปกติมัน 50,000 70,000 ก็ต้องล้างทีใช่ป่ะอันนี้เล่น 300,000 กว่าเลยโอเวนกรรมใช้ทนหรือว่าทนใช้เนี่ยทนใช้ทนดวงเขาทนด้วยโอ้ยแน่นอนจริงๆนะฮะแต่ทำมาไม่ถังนี้ 300,000 ฟ้าแต่ว่ามาล้างลูกปืนไม่เป็นไงเลยนะลูกปืนเหมือนเดิมนะมันเนียนล้างเก้าปีอย่างเดียวนะเนียนกิ๊กเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปอยู่เลยอ่ะเฮ้ยทำไมโชคนี่ต้องเลือกซันโชด้วยข้างหลังเนี่ยถามหน่อยทำไมต้องใช้ยี่ห้อซันโชด้วยถังอันนี้รู้เท่าไหร่อ๋ออันนี้เขา FC ซันโชเลยใช่ไหมคือต้นตำรับเอสโซโอ้เหรอแล้วตัวเขาเองใช้ป่ะไหนดูดิเฮ้ยเอ้ยนี่ก็ซันโชนี่ว่านี่เขา FC ซันโชนี่ว่าเนี่ยดูดิชกซันโชนะฮะเขาหนึบนะฮะอื้อหือเนี่ยเขาสไตล์เดียวกันเลยนะฮะบัดดี้คู่นี้นะครับออนิวเหมือนกันแล้วก็แต่งช่วงล่างเหมือนกันเด๊ะเลยใส่ชกซันโชด้วยชกซันโชเนี่ยฮะถ้าเป็นชกคู่หน้านะเขาจะเก่งมากเลยนะครับเพราะว่าผมเคยใช้มาแล้วแล้วก็หนึบมากๆเลยแล้วก็ไม่มีแตกด้วยครับแทบจะบอกว่าโอกาสแตกไม่มีน้อยมากเลยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะรีวิวคันนี้ให้ดูอีกครั้งนึงนะครับซึ่งคันนี้บอกได้เลยว่าดำกระบะมานี่โคตรหนาดูไม่ได้หนาธรรมดานะฮะต้องบอกว่าโคตรหนาเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้ให้ดูนะฮะแล้วดูเหล็กของเขาแต่ละชิ้น3หุ่น4หุ่นทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้เหล็กธรรมดานะฮะไม่ใช่2หุ่น2หุ่นครึ่งนะคันนี้เหล็กลางล้วนๆน่ะหนาใหญ่ตึบอ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้ให้ดูว่างๆนะครับเพราะว่าคันนี้ยังแฟนเปนอนอยู่กับผมอีกนานนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทีหลังคันนี้ก็อีซูซูออลนิวคันนี้นี่วิ่งหลายแสนแล้วนะฮะจะเป็นรุ่นเก่านิดนึงคันนี้จะเป็นรุ่นใหม่กว่านิดนึงแต่ตอนนี้เขาก็มี2020มาให้ดูแล้วครับนี่แหละครับก็คือรถคอกที่ใช้งานจริงนะฮะเผารอยก็ต้องพยายามหมั่นดูแลนะฮะเผารอยก็7-80,000 ก็ควรที่จะต้องถอดล้างลูกปืนทีนึงนะฮะเพื่อไล่ดูลูกปืนว่าเป็นตามมดไหมเสียหายไหมอาจารบีใหม่นะฮะถ้าเขามีจารบีใหม่เนี่ยเขาก็จะอยู่ได้ทนทานมากๆแต่ว่าคันเนี้ยเขาเพิ่งทำเปลี่ยนลูกปืนมาเร็วๆนี้เอง 300,000 กว่าซึ่งล้อนี้เขาไม่เคยถอดเปลี่ยนเลยเขาเพิ่งมาถอดเปลี่ยนนะฮะล้อนู้นมามีซีนรั่วนิดนึงแล้วเขาก็เลยลองทำดูแต่ล้อนี้ไม่เคยทำเพิ่งมาเปลี่ยนถือว่าใช้ได้ทนหรือว่าทนใช้ได้สุดยอดจริงๆเนี่ยครับก็ทรงเขาจะสูงนะฮะเห็นไหมฮะเขาไม่ได้ทำสไตล์สายย่อเนาะทรงจะสูงมากเลยดูดิสูงแบบว่าสูงเกือบเป็นคืบอะเน้นนิ่มนะครับทรงสูงอย่างเงี้ยจะนิ่มคันนี้เขาวิ่งสายไกลนะครับใส่4ตัน2ไปสุราษฎร์ไปหาดใหญ่ทางภาคใต้ไปทั่วเลยคันนี้ส่วนคันนี้ก็อเนกประสงค์ครับเหมือนกันนะฮะวิ่งทั่วเลยเหมือนกันก็จะวิ่งงานคู่กันไปทางสายภาคใต้ใส่งานหนักๆลุยๆเช่นเดียวกันเผารอยของแต่ละคันนี่แต่ละคันนี้สุดยอดจริงๆเป็นเผาสไตล์ตาดหัวยาวๆอย่างนี้แล้วก็น็อตใหญ่นะฮะคันนี้ไม่ได้ทำสีเลยไม่ได้พ่นสีกันสนิมขึ้นเต็มไปหมดโอเคสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆครับผมจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ารถคอกเนี่ยส่วนมากเขาก็จะปรับแต่งช่วงล่างแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะฮะมีอะไรดีๆก็เอามาบอกเล่า90ให้เพื่อนๆได้ดูกันบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆ